รูปภาพที่23การตายของพระเยซูกาลาเทียบทที่3ข้อ13ฮอด14พระเยซูได้เติบโตเป็นคนใหญ่พระองค์ได้บอกสอนคนซุ่มเฮาให้ฮู้ฮอดทางของพระเจ้าพระองค์ได้เหตุการณ์เป็นตาหงึดหลายอย่างได้เป็นอีหลีว่าพระองค์มาแต่พระเจ้าแต่คนชั่วก็บ่ยอมเชื่อฟังพระองค์ซุ่มเขาก็ยังได้ขาพระเยซูก็คือการเอาไปตอกถึงไม้กางเขนแล้วทหารได้ใส่หอกแท่งสวงของพระองค์เฮ็ดให้แน่ใจว่าพระองค์ตายแล้วอีหลีไอ้น้องซุ่มเฮาพระเจ้าเว้ากับอาดัมว่าเราน่ะตายคำเรากินหมากไม้อยู่ถึงกุ๊กบ่ให้กินพวกซุ่มเฮาต่างก็บ่เชื่อฟังคำของพระเจ้าซุ่มเฮาก็น่ะได้รับโทษเป็นความตายสั่วการนานแต่พระเยซูก็ได้ตายรับโทษแทนเฮาแล้วเจ้าก็ถือได้ว่าพระเจ้าจัดแจงรูปแกะไว้มาขาถวายแทนอิสอัคพระเจ้าได้ว่าว่าลูกผู้เดียวของพระองค์มาตายแทนเฮาเจ้าจื่อได้ว่าพระเจ้าได้เว้ากับอาดัมว่าพระองค์นะส่งผู้หนึ่งลงมาหากมีไสยศาสนาเหนือมารซาตานมารซาตานก็น่ามีแต่พ่ายแพ้คำพระเยซูได้ตายแทนความบาปของเฮาบัดนี้ฤทธิ์อำนาจของมารซาตานน่ะมืดแล้วเหตุให้เฮาบ่จวบหนากับความตายสั่วการนานรูปภาพที่24พระเยซูก็ยังมีชีวิตอยู่ย้อนบทที่20ข้อ19ฮอด29ศพของพระเยซูถูกนำไปพังหน้าถามพังศพบ่นึ่งบัดแล้วฮอด3มือพระเยซูได้คืนแต่ความตายก็ยังคบกับลูกศิษย์ซุ่มหมู่ของพระองค์ณซุ่มเฮานั่นก็มีชายผู้นึงชื่อโทมัสแล้วบ่ได้อยู่บ่อนนั้นน้ำภายหลังซุ่มเฮาไปเว้าให้โทมัสฟังพวกเฮาก็ได้เบิ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วโทมัสก็บ่เชื่อพระเยซูก็มาหาคบกับพ่อโตซุ่มคนนั้นอีกเทื่อนึงพระเยซูได้ชี้ให้โทมัสเบิ่งห้อยตะปูอยู่บ่อนมือสองข้างของพระองค์แล้วก็ห้อยบ่อนถือแท่งสวงของพระองค์พระเยซูได้เว้ากับโทมัสอาซูคือเพียงแต่กระเสื้อคนที่บ่เคยขบหนาเฮาแต่กระเสื้อก็เป็นซุกไอ้น้องซุ่มเฮาอาซูหาเฮาเป็นคือโทมัสบ่เสื้อพระเจ้าเบิดก็ขอให้เฮาเฮ็ดคืออับราฮัมผู้ที่เชื่อมั่นในคำเว้าของพระเจ้าความเชื่อพระเยซูนะพาเฮาได้ฮู้จักกับพระเจ้าอีหลีได้อีกเทื่อนึงเฮาก็น่าได้รับความหวังณชีวิตสั่วการนานกับพระองค์